สบายดีพบกับข้าพเจ้าตำนานลาวซึ่งได้รวบรวมตำนานและประวัติศาสตร์ลาวแต่อดีตไว้ที่นี่เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาพุทธอุทยานสวนผักที่สะท้อนการเกิดลับเป็นปริศนาถ้ำอันน่าค้นหาวัดเสี่ยงขวนหรือที่หูจักกันดีในสื่อสวนวัฒนธรรมเสี่ยงขวนเป็นสวนวัฒนธรรมที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวและยังไหลหับความนิยมส่งเสาะจากบรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลายทั่วสารทิศวัดเสี่ยงขวนตั้งอยู่บ่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ25กิโลเมตรในทงหญ้าหิมแม่น้ำคองซึ่งเอ่ยไรว่าเป็นวัดที่มีหูปั้นพระพุทธรูปฮินดูและพุทธศาสนาหลายกว่า200องค์มีพระพุทธรูปปางไสยาติที่เป็นที่เหลื่อมใสของประชาชนลาวนอกจากนั้นยังเป็นสวนผักที่น่าสนใจและได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ภายในสวนผักมีหูปั้นพระศิวะพระวิษณุพระนารายณ์และยังมีหูปั้นของมนุษย์สัตว์และหูปั้นแปลกๆตามจินตนาการของผู้สร้างเป็นจำนวนดวงหลายซึ่งเป็นปริศนาธรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งอุทยานพระพุทธรูปเสี่ยงขวนตั้งอยู่เขตบ้านเสี่ยงขวนเมืองหาดทรายฟ้องนครหลวงเวียงจันทน์ถูกสร้างขึ้นในปี1958หรือพ.ศ. 2501โดยปู่บุญเดือสุริหลัดนักวิปัสสนาคนไทยเมื่อตอนที่ยังอยู่ประเทศลาวซึ่งในภายหลังเลยย้ายกลับไปอยู่ฝั่งไทยและเลยสร้างศาลาเกี่ยวกูหรือวัดแขกในจังหวัดหนองคายโดยภายในวัดเสี่ยงขวนยังเป็นที่ปฏิสถานของพระพุทธรูปลอซิมินตามคติความเชื่อทางศาสนาพุทธและฮินดูโดยมีการตกแต่งประดับประดาและอย่างยิ่งใหญ่และงดงามซึ่งจากรูปปั้นในแต่ละองค์นั้นยังแสดงถึงเรื่องเล่าทางธรรมเช่นเรื่องเล่าของกฎแห่งกรรมการเกิดและลับรวมทั้งยังมีเรื่องเล่าทางวรรณคดีที่ซื้อให้ทุกคนได้หู้จักควบพิสสอบสัวดีละเว้นการทำสัวเป็นสำคัญอุทยานแห่งนี้ขายคือกันกับศาลาแก้วกูที่บ้านเกิดของเพิ่นในจังหวัดหนองคายสวนแห่งนี้มีลักษณะที่ขายคือสวนแห่งโบมาโซที่แขวนลัตซิโยประเทศอิตาลีในศูนย์วัฒนธรรมเสี่ยงขวนมีพระพุทธรูปที่สำคัญสวยงามและเก่าแก่มีเรื่องเล่าหลายกว่า200เรื่องมีพระพุทธรูปหลายกว่า200องค์เป็นสวนขนาดใหญ่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2501โดยควบลึกลับของหลวงปู่บุญเดือผู้ที่หวังจะร่วมสร้างพุทธและสร้างฮินดูเข้ารวยกันอยู่บริเวณที่มีความสงบและได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการผสมผสานของใบไม้อันเขียวกระจีทิวทัศน์หิมฟังแม่น้ำและหูปั้นแปลกๆหูปั้นบางโตมีขนาดใหญ่และหูปั้นบางส่วนมีขนาดน้อยเป็นหูปั้นที่เฮ็ดจากค้อนกรีดเสริมเหล็กเบิ่งคือว่าจะมีอายุหลายศตวรรษมีปฏิมากรรมของมนุษย์พระเจ้าสัตว์ปีศาจและปฏิมากรรมล้วงหลายของพระพุทธเจ้าตัวละครของความเสือทางพุทธศาสนาและลักษณะตำนานของชาวฮินดูรวมถึงพระอิศวรพระนารายณ์หูปั้นที่โดดเด่นอย่างหนึ่งที่คล้ายคือกับมักเอื้อหรือภาษาไทยเอื้อนว่าฟักทองที่มีขนาดใหญ่เป็นหูปั้นที่โดดเด่นอย่างหนึ่งภายในนั้นมี3เรืองที่แสดงถึง3ระลับเซนนรกโลกและสวรรค์ภูเขาส้มสามารถเข้าไปทั้งในซึ่งจะเข้าทั้งปากปีศาจหัวที่มีความสูงประมาณ3เมตรและย่างขึ้นตามคันไดจากนรกสู่สวรรค์แต่ละเรื่องเล่าจะมีหูปั้นมีหูผ้าแต่ละสัตว์ลานทั้งสุดนั้นคือจุดชมวิวที่แนมเห็นทั่วบริเวณทั้งหมดของสวนวัฒนธรรมเสี่ยงขวนพระพุทธรูปปางไสยาติเป็นพระพุทธรูปที่มีความยาว45เมตรพระพุทธรูปนี้เป็นที่ชื่นชอบหลายที่สุดในสวนวัดเสี่ยงขวนเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานซึ่งได้แสดงให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงการเสด็จรับขันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นการเตือนใจให้ตั้งอยู่ในความบ่ประมาทซื่อหูปั้นพระพุทธรูปนี้คือปางวะไล่ความหมายคือเมืองทางกายภาพของมนุษย์
ซึ่งประกอบด้วย6สัมผัสเช่นตาหูลิ้นดั้งห่างกายและหัวใจนอกจากนั้นยังมีหัวพระที่มี4หนาซึ่งจะมี3ระลับลานเทิงของหัวคือหัวเทวราหัวผีและหัวมนุษย์ปฏิมากรรมนี้สอนได้เปรียบเทียบกับมนุษย์ถ้าไผฮู้จักคิดและเฮ็ดแต่สิ่งดีๆก็จะคือเทวรานั่งฝ่าแต่ถ้าไผคิดและเฮ็ดในสิ่งที่ชั่วหายคนๆนั้นจะเป็นคือผีนอกจากนี้ยังสอนให้ทุกคนฮู้ว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องเกิดมาเจ็บไข้ไหลป่วยเฒ่าแก่ชราและตายไปตลอดกาลลังนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ต้องมั่นเฮ็ดในสิ่งที่ดีและเฮ็ดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะชีวิตทุกคนนั้นสั้นเกินไปกบกินเลื่อนหรือเอื่อนว่าจันทรุปราคาซึ่งหมายความว่าเมื่อลวงอาทิตย์โลกและลวงจันทร์อยู่ในแนวเดียวกันมันเกิดขึ้นในส่วงพระจันทร์เต็มดวงเมื่อลวงจันทร์ผ่านเงาของโลกจะเกิดปรากฏการณ์ขาเกิดขึ้นตามธรรมศาสตร์แต่อิทธิพลของความคิดและความเสื่อของหลายๆคนในอดีตที่ผ่านมามันก็คือกบกินเลื่อนประวัติปู่บุญเหลือเล็กน้อยบุญเหลือมีความแตกต่างจากเล็กน้อยทั่วไปคือเป็นเล็กน้อยที่มีอุปนิสัยอ่อนโยนคำเบาคำจาอ่อนหวานซื่อสัตย์สุจริตเลิศเสพาะมีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายด้วยความเมตตาสูงหักต้นไม้ใบหญ้าหักเพื่อนฟูงและมีจิตใจกว้างขวางมีลักษณะเป็นผู้นำในหมู่เพื่อนฝูงให้เกียรติผู้ที่อาวุโสกว่านอกจากนั้นยังเป็นคนที่หลงไหลในศิลปกรรมและวิสาหกรรมเมื่อถึงวัยเขาเฮี้ยนพอเลยทรงเขาเฮี้ยนหลายแห่งแต่เล็กหน่อยผู้นี้บ่สนใจในการเฮี้ยนจักหน่อยทุกคนก็พยายามเฮ็ดทุกวิธีทางให้เล็กหน่อยผู้นี้ตั้งใจเฮี้ยนแต่ก็บ่เป็นผลจนในที่สุดก็ต้องปล่อยเล็กหน่อยบุญเดือจึงเป็นได้แต่อ่านออกเขียนก่อขอข้องอเท่านั้นเองจนบุญเดืออายุ12ปีเลยตัดสินใจลบหนีออกจากบ้านออกสัตว์เซพระเนจรไปตามยถากรรมคำไซนอนหันเที่ยวหาความอบอุ่นและความเป็นธรรมเพื่อใส่เป็นที่พึ่งพาทั้งจิตใจของตัวเองอย่างไรจุดหมายการเลื่อนทางของบุญเหลือคือเลื่อนทางขึ้นเนื้อของลาวไปเรื่อยๆจนไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งของผู้สันหนาวซึ่งเป็นภูเขาอันมีอาณาเขตกว้างใหญ่แต่บ่มีผู้คนอาศัยอยู่จำเป็นจะต้องอาศัยหมากใหม่กินเพื่อประทังชีวิตที่ผู้สันหนาวนั้นบุญเหลือก็ได้พบอาจารย์ผู้หนึ่งซึ่งมีวิชาอาคมเก่งกาสามารถบุญเหลือจึงได้ห้ำเฮียนวิชาศึกษาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์จนล่วงเวลาผ่านไป6ปีจากเล็กน้อยบุญเหลือก็กลายมาเป็นท่าบุญเหลือหนุ่มน้อยผู้มีความหูความสามารถสติปัญญาล้ำเลิศซึ่งในวัยนี้หายากที่จะเหตุใดเมื่อศึกษาหำเพียรหลายปีก็ถึงเวลาท่าบุญเหลือจึงเลยกราบลาอาจารย์เพื่อนำความหูไปเผยแพร่ในท้องถิ่นและบ้านเมืองซึ่งบางครั้งก็มีอุปสรรคล้วงหลายขวางกั้นแต่ท่าบุญเหลือก็บ่เคยย่อท้อจนเวลาล่วงเลยไปจนท่าบุญเหลืออายุได้30ปีจึงเลยเลื่อนทางกลับบ้านเชียงควนบ้านเกิดเมืองหาดทรายฟอกนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ได้6ปีพ่อและแม่ของท่าบุญเหลือเสียชีวิตทั้งสองท่าบุญเหลือก็เลยขอบคล้องมรรคทั้งหมดของบิลามารดาจากนั้นก็เลยทำการบอกบุญรวมกำลังทรัพย์หาปัจจัยทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อนำการก่อสร้างวัดเชียงควนภายหลังที่ประชาชนเลยเลื่อมใสศรัทธาร่วมกันสร้างวัดเชียงขวดชาวบ้านเลยเกิดความเคารพเลื่อมใสเลยเอื้อนท่าบุญเดือมาเป็นหลวงปู่บุญเดือจนถึงปัจจุบันถ้ามักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะบ่พลาดในการอัพคลิปใหม่ๆจากตำนานเล่าขอขอบใจ